จิราพรเปิดงานกองทุนหมู่บ้านภาคใต้เชื่อรัฐบาลใหม่แพทองธารสานต่อภารกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 14:53 น.จิราพรเปิดงานกองทุนหมู่บ้านภาคใต้เชื่อรัฐบาลใหม่แพทองธารสานต่อภารกิจฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนเมื่อวันที่17สิงหาคม67ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นางสาวจิราพรสิงห์ทุไพรรักษาการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคใต้จัดโดยสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสทบโดยมีนายมหามภีสกรีวาแมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านจากทุกอำเภอในภาคใต้เข้าร่วมนางสาวจิราพรกล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเป็นนโยบายที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2544ในรัฐบาลภายใต้การนำของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นแหล่งเงินให้พี่น้องประชาชนใช้ในการสร้างงานสร้างอาชีพต่อเนื่องมาจนถึงรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่กองทุนหมู่บ้านยังคงมุ่งลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนอย่างยั่งยืนส่วนตัวเชื่อว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มี DNA ของพรรคเพื่อไทยอย่างเต็มเปี่ยมจะสานต่องานและสร้างความสำเร็จใหม่ให้แก่นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนซึ่งกำลังก้าวสู่ปีที่23โดยเน้นไปที่การให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจฐานรากบนหลักการประชาธิปไตยเปิดพื้นที่ให้ประชาชนคิดประชาชนใช้ประชาชนจัดการสร้างกระบวนการร่วมกันคิดร่วมกันทำสร้างความกินดีอยู่ดีให้กับชุมชนต่อไปนางสาวจิราพรกล่าวว่ากิจกรรมนี้ได้จัดขึ้นใน4ภูมิภาคทั่วประเทศสะท้อนว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะภาคใต้ถือเป็นพื้นที่แรกที่นายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีเลือกลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนและได้กลับมาลงพื้นที่จังหวัดอื่นๆในภาคใต้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้กิจกรรมกองทุนหมู่บ้านมั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนณจังหวัดสงขลาเป็นกิจกรรมที่3หลังจากที่จัดมาแล้ว2ครั้งที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งจากสมาชิกกองทุนโดยหลังจากนี้จะมีการจัดกิจกรรมในภาคกลางที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่19สิงหาคมนี้วิวกุลวุฒิส่งมอบเสื้อแข่งที่เปิดประมูลเตรียมนำเงิน 5.6 แสนซื้ออุปกรณ์กีฬาบริจาคกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 17:54 น.วิวกุลวุฒิเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ปิดประมูลเสื้อแข่ง2ตัวยอดรวม 5.6 แสนบาทส่งมอบเสื้อแข่งถึงมือผู้ประมูลเรียบร้อยเตรียมนำเงินที่ได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนขาดแคลนจากกรณีที่วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันชายเดี่ยวมือ4ของโลกและเจ้าของเหรียญเงินโอลิมปิก2024ประกาศเปิดประมูลเสื้อแข่งขันโอลิมปิก2024เพื่อนำรายได้ไปซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนหรือชมรมแบดมินตันที่ขาดแคลนเสื้อที่นำมาประมูลตัวแรกคือเสื้อแข่งขันสีเหลืองพร้อมลายเซ็นของวิวกุลวุฒิปิดยอดประมูลไปที่ 268,888 บาทรวมถึงการเปิดประมูลเสื้อตัวที่2สีแดงพร้อมลายเซ็นของวิว
กุลวุฒิถูกปิดประมูลไปด้วยราคา 300,000 บาททำให้ยอดรวมการประมูลเสื้อทั้ง2ตัวของวิวกุลวุฒิมียอดรวมอยู่ที่ 568,000 บาทล่าสุดวิวกุลวุฒิเผยผ่านเพจกุลวุฒิวิทัยสารกุลวุฒิวิทิตสารใจความระบุว่ารับกับมือเรียบร้อยขอบคุณทั้ง2ยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 568,888 บาทหลังจากนี้น้องวิวจะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงเรียนที่เคยตอนเด็กคือโรงเรียนปิยพงษ์วิทยาและโรงเรียนสตรีวิทยา2รวมถึงตอนนี้เตรียมสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนอื่นๆที่แจ้งมาในอินบ็อกซ์เพจด้วยนะครับ ทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมยินดีอิงรอโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีการเมืองวันที่17สิงหาคม2567 19:43 น.ทักษิณยิ้มร่าตัดผมเสริมหล่อเตรียมร่วมยินดีอิงเข้าพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เมื่อเวลา17นาฬิกาวันที่17สิงหาคม2567นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาตัดผมที่ห้างดังย่านเพลินจิตโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงครึ่งนายทักษิณมีสีหน้าสดชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสหลังจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษซึ่งมีรายงานว่ามีชื่อนายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวโดยไม่ต้องรอให้ครบกำหนดโทษในวันที่31สิงหาคม2567เนื่องจากนายทักษิณเป็นผู้ถูกคุมประพฤติตามมาตรการพักโทษเข้าข่ายตามมาตรา3ของพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ที่ระบุว่าผู้ต้องโทษดังต่อไปนี้ให้ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวไป 1. ผู้ต้องกักขัง 2.ผู้ทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับ 3. ผู้ได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติทั้งนี้มีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้คมนายทักษิณจะเดินทางไปร่วมยินดีกับนางสาวแพทองธารชินวัตรบุตรสาวที่จะทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ที่อาคาร Voice Space ด้วยนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวแพทองธารที่อาคาร Voice Space เช่นกันส่วนพรรคชาติไทยพัฒนาจะเดินทางเพื่อไปแสดงความยินดีในเวลา8นาฬิกานำทีมโดยนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุดในฐานะหัวหน้าพรรคนายประพัฒน์โพธสุธนเลขาธิการพรรคและนายนิกรจำนงผู้อำนวยการพรรคเช่นเดียวกับพรรครวมไทยสร้างชาตินายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรคและนายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพรรคจะเดินทางไปร่วมแสดงความยินดีในช่วงเวลาเดียวกันขณะที่พรรคพลังประชารัฐมอบหมายให้นายสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขรองหัวหน้าพรรคนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรนายอักทองใจสดส.ส.เพชรบูรณ์ร่วมแสดงความยินดีทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษพ้นโทษทันทีไม่ต้องรอวันที่31สิงหาคมอีก 50,000 นักโทษได้ปล่อยตัวราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา